ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Ulead นะครับตัดต่อวิดีโอนะครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็นำวิดีโอที่เราจะตัดต่อนะครับเข้ามาวิดีโอที่จะตัดต่อนะครับก็จะมีฟอร์แมตตามนี้นะครับส่วนเราก็ได้เป็น MPG มานะครับเราก็นำเข้าเลย2วิดีโออเราก็จะธรรมดานะครับนี้เราก็มาใส่ไตเติ้ลแล้วก็ใส่รูปแบบนะครับให้วิดีโอมันน่าชมน่าดูน่าชมนะครับส่วนไตเติ้ลผมก็ทำไว้แล้วนะครับก็คือตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับตามเนี่ยใส่สีในขนาดรูปแบบเราจะเอากลางจอบนจอซ้ายขวาส่วนผมก็จะเอาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับส่วนตัวถัดไปเป็นตัวจบนะครับอันนี้เรามาใส่เอฟเฟกต์นะครับมันก็จะมีระหว่างวิดีโอเราจะใส่ให้มันสมูทให้มันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับเราก็ใส่จะเอาจะเป็นแบบสไลด์นะครับเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วก็มาใส่โอเคตัวหนังสือประกอบนะครับเราก็ได้แล้วต่อไปเราก็มาดูที่เสียงประกอบนะครับสมมติเราจะเอาตัวนี้มาเราจะให้มันเริ่มที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้สิ้นสุดโอเคตามนั้นละกันทีนี้เสียงเราได้แล้วไตเติ้ลเราได้แล้วนะครับวิดีโอเราก็พร้อมแล้วก็มาลองเปิดดูนะครับเราจะเห็นว่าเสียงดนตรีมันทับกับเสียงบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลดวอลลุ่มเสียงลงนะครับให้เหลือประมาณ25แล้วกันโอเคแล้วก็มาเริ่มฟังใหม่
เคเสียงก็ยังดังอยู่ดังเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเราเอามาไว้หูม้วนดีกว่าเราจะปรับให้มันเหลือ15แล้วก็ลองมาฟังดูเริ่มใหม่นะครับวันนี้จะมีสองทีมการโชว์จากลูกนึงโอเคเสียงคนพูดเสียงบรรยายกับเสียงประกอบมันไม่แข่งกันนะครับก็คือเราฟังรู้เรื่องก็โอเคก็สรุปว่าเราพร้อมและสำหรับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มาเซฟวิดีโอนะครับกดที่แชร์เราจะ create วิดีโอนะครับก็เอาตามคำแนะนำนะครับโอเคตั้งชื่อไฟล์วิดีโอนะครับมันจะไปอยู่ที่ New Folder นะครับแล้วกด Save รูปแบบของเราก็จะเป็น MPEG ไฟล์นะครับแล้วก็บิต24บิตเรทนะครับ352x288 25เฟรมนะครับกด Saveเป็น MPG กดเซฟโอเคหลังจากมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็มาดูที่เราเซฟไว้นะครับอยู่ที่ output new folder ตัวนี้นะครับที่เราเรนเดอร์เมื่อกี้โอเค
หลังจากนั้นเราก็นำวิดีโอนี้ขึ้น YouTube นะครับก็ YouTube ที่เราสมัครไว้ก็คือ Gmail นั่นเองครับใครมี Gmail ก็สามารถใช้ YouTube ได้ด้วยเจ้าของเดียวกันนะครับเข้า YouTube เลยก็ดูที่เดี๋ยวเราล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะมีภาพเรานะครับแล้วก็มาที่อัปโหลดเลือกวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่เอาที่ new folder แล้วก็ชื่อไฟล์ว่าโค้ด2กด open นะครับตรงนี้จะบ่งบอกว่าวิดีโอที่เราอัพขึ้นนี่เป็นวิดีโออะไรนะครับแล้วก็ใส่ชื่อการโคลนนะครับการโคลนฮาร์ดดิสก์ก็อันนี้เราจะบอกอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับนี้หรือว่าไม่เกี่ยวก็แล้วแต่นะครับตามใจนะครับส่วนผมจะเอาตัวนี้ละกันเป็นบล็อกที่ผมสร้างขึ้นนะครับอยากดูว่าบล็อกที่สร้างขึ้นคืออะไรก็เข้าไปชมได้นะนี่คือบล็อกของผมก็จะมาใส่ในนี้มันก็จะรันไปเรื่อยๆจนครบ 100% จากนั้นวิดีโอเราก็จะมาเราก็จะดูได้ตามนี้ตามลิงก์ที่ YouTube ให้มานะครับลองเปิดดูนะว่ามันจะเป็นยังไงในขณะที่มันกำลังอัพอยู่ต้องวางข้างบน Ctrl V เห็นไหมครับวิดีโอเรากำลังประมวลผลอยู่ยังดูไม่ได้ที่เราใส่ชื่อไว้เมื่อกี้นี้ก็จะมาโชว์ตรงหน้านี้ส่วนบล็อกเราก็จะมาโชว์ข้างล่างอันนี้ก็ได้เป็น YouTubeช่องของเราแล้วนะครับเราจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ลิงก์นี้เลยก็จบการสาธิตนะครับการใช้ Ulead แล้วก็การอัพขึ้น YouTube นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมไว้เจอกันในงานถัดไปนะครับสวัสดีครับ